วัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูของว่างรับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนค่ะนั่นก็คือเครปญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของแป้งเครปค่ะก็จะมีไข่ไก่2ฟองเบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลาเกลือน้ำมันลำข้าวหรือว่าใช้เป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใสน้ำปูนใสเราจะทำใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นปูนอยู่ข้างล่างเวลาใช้ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆค่ะน้ำปูนใสจะทำให้แป้งเรากรอบมากขึ้นค่ะมีนมสดจืดแล้วก็นมข้นจืดนะคะใช้ผสมกันค่ะน้ำตาลทรายอัตราส่วนเดี๋ยววางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะมาดูส่วนของไส้กันบ้างค่ะใครชอบไส้อะไรก็จัดกันได้เลยนะคะวันนี้เรามีไส้กรอกปูอัดแล้วก็ชีสแผ่นมีเนยจืดค่ะผงออริกาโน่พริกปาปริก้ามายองเนสซอสพริกซอสมะเขือแล้วก็ซอสพิซซ่าค่ะวันนี้เราได้เตาเครปมาใหม่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเอาไว้ทำเครปโดยเฉพาะค่ะหรือว่าจะทำขนมอย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะลักษณะจะเป็นเตาเทฟลอนนะคะบางๆน้ำหนักก็เบาๆค่ะมีอุปกรณ์แถมมาให้ด้วยค่ะ2ชิ้นก็จะเป็นไม้หมุนแล้วก็ไม้พายส่วนไม้หมุนนะคะจะเอาไว้หมุนแป้งค่ะทำแบบนี้ค่ะฟืบประมาณนี้ค่ะเอาไว้หมุนแป้งแล้วก็เกลี่ยแป้งให้สม่ำเสมอกันค่ะก่อนที่จะใช้นะคะต้องแช่น้ำไว้ก่อนไม่งั้นเวลาที่เราหมุนแป้งเนี่ยไม้จะติดแป้งได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งก่อนค่ะใส่แป้งลงไปเลยค่ะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใส่นิดหน่อยค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปเลยพักแป้งไว้ก่อนค่ะต่อมาค่ะใส่ไข่ลงในชามค่ะคนไข่ให้แตกก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานนี่ปรับได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่เลยตีไข่กับน้ำตาลทรายให้ละลายค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวค่ะประมาณสักปลายช้อนชาพอค่ะแค่นี้กลิ่นวานิลาค่ะถ้ามีก็ใส่หรือว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้เหมือนกันนะคะความหอมก็แล้วแต่ชอบเลยตามด้วยน้ำมันลำข้าวค่ะหรือว่าใช้เป็นเนยละลายก็ได้เหมือนกันนะความหอมที่ได้ก็จะแตกต่างกันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่นมสดจืดลงไปค่ะตามด้วยนมข้นจืดค่ะหรือว่าจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะน้ำปูนใสค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำแป้งที่เราร่อนไว้แล้วนะคะมาเทใส่ลงในชามผสมค่ะใส่แป้งลงไปเลยค่ะแบ่งใส่สัก2รอบก็ได้ค่ะแป้งจะได้เข้ากันดีพอรอบแรกละลายแล้วก็ใส่ส่วนที่2ลงไปเลยค่ะนำแป้งที่เราผสมเรียบร้อยแล้วกรองใส่กล่องเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ตู้เย็นพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะถ้ามีเวลาจะพักค้างคืนก็ได้นะคะแป้งที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีขึ้นค่ะจะเห็นว่ามีพวกลูกแป้งที่เราคนไม่หมดก็มีอยู่เล็กน้อยนะคะกล่องแบบนี้แป้งจะได้เนียนค่ะปิดฝากล่องค่ะพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบ30นาทีนะคะแป้งเราก็จะข้นขึ้นประมาณนี้ค่ะนี่ขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะมาทำเครปกันนะคะเริ่มจากการวอร์มเตาให้ร้อนก่อนค่ะคือวอร์มแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะสักพักนึงคือตอนแรกอะแป้งแผ่นแรกมันจะยังไม่ได้นะคะเราก็ลองเทสเล่นๆก่อนค่ะถ้าสำหรับมือใหม่นะคะ 2-3 ครั้งก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะทำไปเรื่อยๆแป้งเราทำเองอยู่แล้วก่อนหยอดนะคะจะต้องคนแป้งทุกครั้งค่ะแล้วก็อีกอย่างค่ะไม้ที่เราแช่น้ำไว้นะคะต้องเคาะน้ำออกก่อนนะเตรียมไว้เลยค่ะจากนั้นก็หมุนแป้งค่ะค่อยๆหมุนนะคะจะเย็นๆแป้งอาจจะไม่สม่ำเสมอไม่ต้องซีเรียสค่ะเราทำกินเองเนาะก็เน้นง่ายๆประมาณนี้ค่ะตรงที่มันหนาแล้วก็ขูดทีหลังได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็พยายามปาดให้เขาเรียบแล้วก็แป้งสม่ำเสมอกันค่ะถ้าแป้งสม่ำเสมอเนี่ยเวลาเครปกรอบมันจะกรอบทั่วแผ่นนะคะทีนี้เราก็จะรอให้แป้งเซตตัวนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเค
ครื่องนี้มันจะปรับระดับได้ประมาณ3ระดับอะค่ะเราจะใช้ตรงกลางๆเลยค่ะถ้าเปิดไฟแรงเกินไปเนี่ยมันก็จะไหม้ก่อนที่มันจะกรอบค่ะต้องใช้ไฟกลางๆอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆมันจะไม่เหมือนเครปที่ทำขายทั่วไปตามตลาดเนาะที่เป็นเตาเหล็กอะค่ะเตาเหล็กมันจะร้อนเร็วแล้วก็เครปสม่ำเสมอพอแป้งเริ่มเซตตัวนะคะเราก็ทาเนยได้เลยแล้วแต่ชอบนะจะทาหรือไม่ทาก็ได้ส่วนไส้เนี่ยก็ตามชอบได้เลยค่ะใครชอบไส้อะไรก็ใส่ลงไปเลยไส้หวานไส้เค็มได้หมดเลยค่ะเราจะทำไส้กรอกนะคะแล้วก็วางไปเลยค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะตามชอบเลยของบ้านเราเองนี่ใส่ไปเยอะๆปูอัดด้วยค่ะแล้วก็ฉีกใส่ไปเลยค่ะทีนี้ก็ใส่ซอสเลยค่ะของเราก็จะเป็นซอสพิซซ่านะคะแล้วก็มายองเนสค่ะซอสมะเขือค่ะตามชอบเลยใครชอบซอสอะไรก็ใส่กันไปเราจะใส่ออริกาโน่ด้วยค่ะพริกปาปริก้าค่ะเหมือนพิซซ่าเลยนะเนี่ยใช้พายแซะร่องขอบๆนะคะรู้สึกด้านนี้จะเริ่มกรอบแล้วนะคะแต่ว่าด้านนี้แป้งอาจจะหนาไปหน่อยยังไม่ค่อยกรอบนะคะเช็คดูให้แป้งกรอบเป็นที่ต้องการนะคะแล้วก็จะมาพับเครปกันค่ะวิธีเช็คนะคะเราก็จะเปิดดูแบบด้านหลังแบบนี้เลยค่ะใช้มือแตะดูได้ค่ะแล้วก็ดูสีก็ได้ค่ะสีจะเป็นอมน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วแป้งก็จะแข็งๆแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็พับครึ่งอย่างนี้เลยค่ะจะพับครึ่งเลยก็ได้หรือว่าจะเปิดสั้นนิดนึงก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นก็ลองดูว่าเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมทรงประมาณไหนแล้วก็กะดูค่ะปึ๊บนี่ค่ะแล้วก็พับอีกด้านนึงเข้ามานี่รีบเราก็จะได้เครปแล้วค่ะตักออกเลยพักไว้ในตะแกรงก่อนนะคะถ้าชอบแป้งกรอบๆนะคะให้ทำแป้งบางๆค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการทอดเครปนะคะนานขึ้นค่ะเราใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีนะคะหรือว่าดูจนกว่าจะได้แป้งเครปกรอบตามชอบค่ะถ้าแป้งกรอบนะคะขอบมันจะแบบบางๆแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันจะแข็งๆนิดนึงค่ะอันนี้คือเราจะชอบกรอบๆนะคะแล้วก็พักไว้แบบนี้เลยส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยกรอบนะคะแต่ว่าด้านนี้กรอบแล้วแล้วก็รอดูสักพักนึงค่ะดูให้กรอบตามชอบเลยเตาเครปเราใช้เป็นเตาไฟฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนเตาแก๊สที่ใช้ตามร้านเครปทั่วไปนะคะถ้าใช้เป็นเตาแก๊สเนี่ยมันจะเร็วแล้วก็ร้อนได้ดีกว่านี้ค่ะต้องใช้เวลานานขึ้นพอกรอบได้ที่แล้วแล้วก็พับเครปเลยค่ะเครปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะตรงขอบๆนี้จะกรอบมากเลยค่ะแป้งก็จะมีรสชาติหวานๆเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวชิมไส้ด้วยนะคะรสชาติของเครปนะคะก็จะกรอบๆค่ะเหมือนขนมปังกรอบแล้วก็ข้างในเป็นไส้พิซซ่าค่ะอร่อยดีค่ะใครที่ชอบกินไส้อะไรก็หามาทำได้เลยนะคะตามชอบเลยเตาที่เราใช้นะคะเป็นเตาไฟฟ้ามันจะไม่เหมือนการใช้เตาแก๊สนะคะเตาแก๊สเนี่ยจะใช้เวลาสั้นๆแป๊บเดียวแล้วก็กรอบได้เร็วค่ะเตาไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีค่ะเพื่อให้แป้งเครปกรอบค่ะส่วนข้อมูลของเตาไฟฟ้านะคะก็เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะเครปทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่ชอบทานแล้วก็ทานบ่อยๆค่ะก็ลองซื้อเตาแล้วก็ลองมาทำเล่นๆดูที่บ้านค่ะสนุกดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ